ับช่วงหัวใจไทยแบรนด์ไลมอนนะคะเราจะพามารู้จักประโยชน์ของผักต้านมะเร็งกันค่ะเรื่องของอาหารการกินสำคัญค่ะโดยเฉพาะของเรื่องผักผักเนี่ยมันจะมีหมวดหมู่หนึ่งค่ะที่จะสามารถมีสรรพคุณในการป้องกันมะเร็งได้นะคะแต่ว่าจะเป็นผักใดๆนั้นนะคะวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันที่ร้านบาร์วีกริลนะคะยินดีต้อนรับคุณหมอกันเลยค่ะต้อนรับคุณหมอแท้งค่ะสวัสดีครับหมอแท้งครับหล่อใช่ไหมคะคุณผู้ชมที่นี่เขามีเอกลักษณ์ค่ะในเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารคุณหมอผักก็ปลูกเองสดนะคะแล้วก็ไร้สารพิษด้วยเข้ากับหมวดหมู่เรื่องของเราในวันนี้เลยดีเลยครับไปเจอคำตอบกันในร้านเลยค่ะได้ครับที่ภายในร้านบาวีกริลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยค่ะอยู่ที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะคะแล้วก็บรรยากาศในร้านก็จะร่มรื่นน่าทานตอนนี้มีเมนูน่าทานรอเราอยู่แล้วด้วยค่ะใช่ครับก่อนที่จะไปทานอาหารกันค่ะคุณหมอผักที่เราพูดกันไปในตอนแรกว่ามันมีสรรพคุณในการต้านมะเร็งได้เนี่ยมันประกอบไปด้วยหมวดหมู่อะไรยังไงบ้างคะเราจะเลือกทานมันยังไงดีโอเคเริ่มจากสีแดงเลยครับเอมะเขือเทศเนี่ยจะมีไลโคปีนครับก็คือจะมีทำให้เราเนี่ยมียังไงคะผิวที่สดใสครับเหมือนคุณหมอครับผมเองครับแก้มสีชมพูครับมะเขือเทศแล้วก็อาจจะช่วยลดริ้วรอยชะลอการเกิดริ้วรอยได้ด้วยได้ทั้งเรื่องของมะเร็งแล้วก็ทางอ้อมก็คือเรื่องของสุขภาพผิวใช่แล้วครับครับต่อมาครับประเภทที่2สีที่2ก็คือจะเป็นสีเหลืองหรือสีส้มอย่างเช่นแครอทครับฟักทองครับแครอทหรือฟักทองเนี่ยจะมีสารเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารลงคำวัตถุสีเหลืองก็คือเป็นสารที่ทำให้เกิดผักเป็นมีสีเหลืองนั่นเองใช่ครับสีที่สามครับผักสีขาวในจานนี้ก็จะมีเป็นหัวหอมใหญ่หรือผักกาดขาวตระกูลเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดเข็มทองมันฝรั่งพวกนี้จะเป็นอยู่ในผักสีขาวครับต่อมาครับก็คือเป็นผักสีม่วงซึ่งในนี้ไม่มีแต่อยู่ในนู้นครับจะเป็นเช่นมะเขือม่วงหรือกระหล่ำปีม่วงดอกอัญชันอันนี้จะเป็นมีสารที่ชื่อว่าเป็นแอนโทไซยานินเป็นสารที่ทำให้เกิดสีม่วงในผักเหมือนเบต้าแคโรทีนใช่แล้วครับค่ะต่อมาอันสุดท้ายก็คือที่เราเห็นทั่วไปเลยครับสีเขียวผักบุ้งบรอกโคลีฟางตุ้งได้หมดเลยตำลึงใช่มะระขี้นกพวกนี้ครับก็คือพวกนี้จะมีคลอโรฟิลล์เนาะเป็นสารสีใช่น่าจะเคยได้ยินกันบ่อยครับคลอโรฟิลล์นอกจากนี้ครับพวกผักใน5สีทั้งหมดเนี้ยก็จะมีพวกวิตามินต่างๆอยู่ในผักทั้งหมดเลยครับก็จะช่วยอย่างเช่นวิตามินซีที่เราเคยได้ยินว่ามันจะช่วยลดการเกิดเลือดออกตามไรฟานใช่ครับแล้วก็พวกผิวพรรณภูมิคุ้มกันไหมด้วยใช่ครับกินวิตามินซีเยอะจะไม่เป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเหมาะกับโควิดช่วงนี้ก็พยายามวันนี้จริงๆเราผ่านการตรวจมาเรียบร้อยแล้วไม่มีทั้งคู่ไม่มีทั้งคู่ครับแล้วก็อย่างเช่นวิตามินเอก็จะช่วยเรื่องการมองเห็นใช่ครับทำให้เราเห็นได้ชัดมากชัดเจนมากขึ้นก็คือการทานผักเนี่ยไม่ได้จะช่วยแค่เรื่องของการต้านมะเร็งอย่างเดียวแต่มันจะดูสุขภาพในองค์รวมนี่แหละได้ทั้งหมดเลยในเรื่องของชะลอวัยเมื่อกี้ในเรื่องของสายตาเรื่องผิวพรรณได้หมดใช่ครับอย่างมะเร็งสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยก็จะช่วยลดการเกิดมะเร็งในชีวิตต่างๆเช่นมะเร็งกระเพาะอาหารครับมะเร็งปอดมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายใช่ครับเพราะฉะนั้นการกินผักเนี่ยมันก็ช่วยทั้งผู้ชายเลยผู้หญิงก็จะช่วยเรื่องมะเร็งเหมือนกันแล้วก็เพิ่มเรื่องผิวพรรณไปด้วยส่วนผู้ชายเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ของการลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆด้วยเหมือนกันนอกจากนี้ครับก็อาจจะต้องทานอาหารหมวดหมู่อื่นๆเช่นโปรตีนหรือคาร์โบไฮเดรตไขมันให้เพียงพอกับปริมาณที่ร่างกายต้องการก็คือที่เราเคยเรียนมาสมัยเด็กๆคือต้องทานให้ครบทุกหมู่ใช่แล้วครับเรามัวแต่กินผักอาจจะขาดโปรตีนแล้วต้องอาจจะขาดสารอาหารไปก็ได้ครับไม่ได้ครับทิ้งท้ายวันนี้หน่อยค่ะถ้าอยากจะดูแลป้องกันมะเร็งเราต้องปฏิบัติตัวยังไงคะก็อย่างแรกเลยก็วันนี้ครับเรามาทานผัก5สีกันดีกว่าใช่ครับแล้วก็ลดการกินพวกของหมักดองหรือของที่สุกๆดิบๆหรือว่าของที่ไม่ไหม้เนื้อสัตว์ใช่ครับอาจจะต้องเลี่ยงนิดนึงแล้วก็มารักษาสุขภาพออกกำลังกายครับด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสมครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงให้กันเกิดมะเร็งได้ดีมากเลยค่ะวันนี้ได้รับความรู้แน่นมากๆต้องขอบคุณคุณหมอแท้งครับยินดีครับตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ Bake the Story นะคะ
บ้านสีขาวสวยๆน่ารักน่ารักนะคะที่คอกาแฟชาวภูเก็ตต้องห้ามพลาดนะคะ Bake the Story ค่ะตกแต่งด้วยบรรยากาศด้านในนะคะเป็นสไตล์โมเดิร์นวินเทจนะคะจะให้ฟีลลิ่งรู้สึกเหมือนมากำลังกินกาแฟกินขนมอร่อยๆ อยู่ในบ้านของตัวเองนะคะติดตามรับชมข่าวสารของ Bake the Story ได้ตาม Facebook ของเขาได้เลยค่ะแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะวันนี้เรามีสเปเชียลเกสต์นะคะซึ่งพิเศษมากๆเลยนะคะท่านไปถึงศาสตราจารย์พิเศษดร.นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งค่ะตอนนี้ท่านรออยู่ด้านในแล้วค่ะไปพบกับคุณหมอกันเลยค่ะสวัสดีครับกับหัวข้อวันนี้ค่ะคุณหมอ3โรคมะเร็งรู้ก่อนรักษาก่อนมีโอกาสมันจริงอย่างนั้นไหมคะจริงครับโรคมะเร็งอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเป็นโรคที่น่ากลัวนะครับแค่ได้ยินชื่อก็น่ากลัวแล้วนะครับอุบัติการของโรคมะเร็งก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับในประเทศไทยเนี่ยอัตราการตายของโรคมะเร็งเนี่ยจัดเป็นอันดับต้นๆอันดับหนึ่งเลยนะครับของการตายในประเทศไทยอุบัติเหตุแซงหมดเลยครับใช่ครับทีนี้พอเราสโคปลงมาอยู่เหลือที่ประเทศไทย3โรคมะเร็งฮิตที่คนไทยเป็นมากที่สุดเลยค่ะอาจารย์ถ้าเราเอาข้อมูลมาจากสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับอันดับหนึ่งนะครับมะเร็งที่เจอบ่อยที่สุดคือมะเร็งเต้านมนะครับอันดับที่สองนะครับเป็นมะเร็งลำไส้ไส้ใหญ่นะครับแล้วก็อันดับที่สามนะครับอันดับที่สามนี่เป็นมะเร็งตับอันนี้คือหมายความว่าทั้งสองเพศรวมกันใช่ครับเพราะฉะนั้นปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงเรามีจำนวนเยอะกว่ามันจะทำให้ยอดตัวเลขของคนที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยมันดูสูงตามไปด้วยไหมครับก็อาจจะส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเพราะว่ามะเร็งเต้านมไม่ใช่เฉพาะแต่ในประเทศไทยนะครับที่เจอมากนะครับในต่างประเทศหรือทั่วโลกก็เจอมากเช่นกันนะครับก็อาจจะเป็นเทรนด์ด้วยนะครับผู้ชายมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมไหมครับผู้ชายก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ครับเพราะฉะนั้นจะยิ่งนอนใจไม่ได้ใช่ครับก็ต้องสังเกตทุกอวัยวะนะครับแล้วก็ทุกอาการของเรานะครับถ้าสมมติเรามีอาการอะไรที่ผิดปกติอยู่ๆนะครับอาบน้ำนะครับคลำเจอก้อนตรงไหนที่ไม่เคยมีนะครับก็ต้องalert ตัวเองนะครับต้องไปพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะปรึกษาว่ามันเป็นความผิดปกติหรือเปล่าครับค่ะอย่างที่คุณหมอแจ้งว่าอันดับที่1เนี่ยคือมะเร็งเต้านมครับอันดับที่2โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับค่ะอันที่3ก็จะเป็นมะเร็งตับทีนี้ถ้าเกิดเราจะไล่ไปทีละแต่ละโรคสาเหตุหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เป็นตัวโรคมะเร็งนั้นๆเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างครับจริงๆแล้วสําหรับสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งนะครับ WHO นะครับองค์การอนามัยโลกนะครับได้รวบรวมแล้วก็แนะนำไว้อย่างดีนะครับว่ามี5ปัจจัยนะครับที่เป็นปัจจัยร่วมเลยนะครับสำหรับการเกิดโรคมะเร็งทุกอวัยวะใช่ครับครับผมก็คือข้อ1นะครับก็คือ BMI ที่สูงเกินกว่าควรจะเป็นน้ำหนักเกินกว่างั้นไปอย่างนี้ก็มีเริ่มใกล้จะเสี่ยงแล้วใช่ครับใช่ครับแล้วก็อันที่2ก็คือทานผักหรือผลไม้น้อยนะครับทานไฟเบอร์น้อยนะครับอันที่3ก็คือไม่ค่อยขยับร่างกายนะครับไม่ค่อยออกกำลังกาย3ข้อที่พูดมาเนี่ยฝนหมดเลยไปข้อ4ค่ะข้อ4ก็คือดื่มเหล้านะครับดื่มเหล้าหรือแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ข้อ5ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายครับก็คือการสูบบุหรี่นะครับซึ่งปัจจัยทั้งหมด5ข้อนี้เนี่ยถ้ามีครบก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งไม่อวัยวะใดก็อวัยวะหนึ่งนะครับทุกคนเราจะพอจะมีวิธีการสังเกตตัวเองไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นโรคมะเร็งแล้วอย่างไรมีอาการเตือนมีอาการแสดงยังไงบ้างครับจริงๆแล้วอาการเตือนก็มีอยู่นะครับสำหรับโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็ง3โรคที่เราพูดถึงนะครับมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้นะครับหรือมะเร็งตับนะครับก็มีอาการเตือนอยู่แต่อยากจะให้คิดว่าเราจะป้องกันยังไงไม่ให้เป็นมะเร็งซึ่งเราจะพูดในรายละเอียดหลังจากนี้นะครับตอนนี้เราอาจจะเกริ่นคร่าวๆกันก่อนว่าอาการของแต่ละกลุ่มโรคมะเร็งที่พบบ่อยเนี่ยจะมีอาการอะไรบ้างนะครับสำหรับมะเร็งเต้านมนะครับอาการก็คือแน่นอนนะครับอาจจะคล้ำได้ก้อนที่เต้านมซึ่งการคล้ำได้ก้อนที่เต้านมเนี่ยก็จะคล้ำง่ายตอนเราอาบน้ำนะครับเวลาเราอาบน้ำเนี่ยเรามีสบู่ลื่นๆนะครับเราคล้ำเต้านมคล้ำง่ายว่ามีก้อนหรือไม่มีก้อนถ้าเราคล้ำบ่อยเราก็จะสามารถถ้ามีก้อนเราก็จะสามารถเจอตั้งแต่ก้อนมันยังเล็กๆอยู่นะครับนะครับอาการที่เจอบ่อยอาการหนึ่งก็คือเหมือนหัวนมอาจจะบุ๋มลงไปนะครับหรืออาจจะมีเลือดหรือมีสิ่งคัดลังออกมาจากหัวนมได้อะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นอาการที่อาจจะเจอได้เหมือนกันไปสู่มะเร็งที่2ค่ะมะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งลำไส้ใหญ่อาการดังกล่าวก็อาจจะมีถ่ายเป็นเลือดอันนี้บ่อยที่สุดเลยนะครับถ่ายเป็นเลือดไม่ว่าจะเป็นเลือดสดนิดเดียวหรือว่าเลือดที่ไม่สดเลือดเป็นก้อนเลือดเก่าเลือดผสมมูกอะไรก็ตามนะครับถ้ามีเลือดเนี่ยก็ขอให้ตกใจไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะเป็นมะเร็งลำไส้อาการอื่นๆก็อาจจะมีปวดท้องนะครับท้องผูกนะครับหรือท้องผูกสลับท้องเสียนะครับหรือรู้สึกว่าถ่ายไม่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นอาการที่ค้างๆอยู่เจอบ่อยท้องป่องๆไม่ได้ท้องแต่ว่าถ่ายไม่สุด ใช่ๆเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ยังอยู่ในลำไส้แล้วรู้สึกว่าเป็นก้อนอ่ะมันไม่ใช่อุจจาระมันเป็นก้อนเนื้อ เนื้องอกเนี่ยครับมันก็เลยรู้สึกว่าถ่ายไม่สุดที่ฟังอาจารย์พูดถึงตัวอุจจาระครับกรณีที่มันมีเลือดเห็นชัดเจนเนี่ยไม่ค่อยน่ากังวลครับแต่ถ้าสมมติเรามองมันมีไหมครับประเภทที่เป็นอุจจาระมีเลือดที่ไหนแต่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจริงนะครับปกติแล้วเนี่ยการตรวจเลือดในอุจจาระเนี่ยมีหลายวิธีนะครับส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงนะครับแต่ไม่มีอาการนะครับเช่นมีอยู่ในนั้นจะเห็นก็ต่อเมื่ออุจจาระไปดูกล้องจุลทรรศน์หรือใช้วิธีเทสด้วยสารพิเศษครับนี่ไปสู่มะเร็งที่3ครับอาการบ่งชี้ของเจ้าโรคมะเร็งตับมะเร็งตับเนี่ยก็จริงๆถ้ารออาการส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกับว่ามีแน่นท้องนะครับปวดท้องคลำไส้ก้อนบริเวณตับเนี่ยอยู่ต่อจากปอดเลยถ้ารู้สึกแน่นๆแถวๆบริเวณนั้นก็ดูว่าเรามีความผิดปกติบริเวณตับหรือเปล่าค่ะอาจารย์กรณีที่เราตรวจเจอแล้วว่าเป็นทั้ง3โรคหรือโรคใดโรคหนึ่งเราจะมีวิธีการจัดการกับเจ้า3โรคนี้ยังไงบ้างคะคราวนี้แต่ละอวัยวะนะครับเริ่มจากมะเร็งเต้านมก่อนก็ได้นะครับเราก็อาจจะต้องใช้หลายๆ modality นะครับหรือการรักษาหลายวิธีนะครับเพื่อที่จะให้หายขาดด้วยนะครับแล้วก็มีเต้านมที่สมบูรณ์ด้วยสงวนตัวเต้านมไว้ใช่ครับนะครับอาจจะต้องให้บำบัดหรือว่าผ่าตัดสงวนเต้านมหรือหากจำเป็นต้องตัดเต้านมจริงๆก็อาจจะต้องเสริมได้ไหมคะเสริมได้นะครับอาจจะเสริมได้ภายหลังการผ่าตัดนะครับซึ่งอาจจะเสริมทันทีหรืออาจจะเสริมภายหลังได้หมดนะครับซึ่งเอาคำนะครับหรือว่าผลการรักษาเนี่ยดีมากๆนะครับในปัจจุบันแถมกลับมาอาจจะสวยกว่าเดิมใช่ครับใช่ครับส่วนมะเร็งลำไส้นะครับการผ่าตัดก็จะไม่ดูน่ากลัวเหมือนในอดีตนะครับเนื่องจากว่าเราใช้วิธีผ่าตัดแต่เล็กเจ็บน้อยนะครับหรือ MIS Minimally Invasive Surgery นะครับซึ่งข้อดีของการผ่าตัดแต่เล็กเจ็บน้อยนอกจากว่าทำให้ผู้ป่วยหายขาดแล้วนะครับก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยใช้เวลาในการฟื้นตัวในโรงพยาบาลน้อยลงนะครับน้อยลงมากๆเลยนะครับทำให้สามารถกลับไปทำกิจกรรมได้ตามปกติหรือในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเคมีบำบัดหรือฉายแสงด้วยวิธีรังสีรักษาก็สามารถรักษาต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้นครับส่วนมะเร็งตับนะครับมะเร็งตับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคัดกรองสำคัญอย่างที่เราทราบกันนะครับเมื่อเจอก้อนเมื่อไหร่ถ้าเราเจอก้อนตอนที่ยังไม่ใหญ่เนี่ยนะครับก็จะทำให้สามารถรักษาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีโอกาสที่จะหายขาดได้มากขึ้นจริงๆ